เส้นทางรถไฟสายมรณะที่สาบสูญจากไทยสู่เมียนมาพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่มีเรื่องราวเหมือนตกนรกและตายทั้งเป็นของเฉลยศึกในสงครามโลกครั้งที่2ค่ะพอดคาสต์รีวิวของเราชวนย้อนประวัติศาสตร์ไปกับรายการ Spirit Along the Way ค่ะเรื่องราวของทหารฝ่ายสัมพันธมิตรแล้วก็แรงงานเอเชียที่ถูกทหารญี่ปุ่นนั้นเกณฑ์ไปเป็นแรงงานในการสร้างทางรถไฟในช่วงปลายของสงครามโลกครั้งที่2นะคะแต่สุดท้ายก็สร้างไม่เสร็จค่ะเนื่องจากญี่ปุ่นแพ้สงครามไปเส้นทางรถไฟสายมรณะที่สาบสูญจากไทยสู่เมียนมาหลงเหลือสิ่งใดให้เราได้ไขปริศนาถ้าเราเดินผ่านไปเผลอเนี่ยเราไม่รู้หรอกเพราะว่ามันคืออะไรครับมันเหมือนเดินดินธรรมดาเราถามว่าคุณเป้นี่เหรอแนวทางสันรางรถไฟคุณเป้บอกใช่บอกมั่นใจได้อย่างไรล่ะไอ้นี่มันจริงไหมเนี่ยไอ้แนวสันรางเนี่ยนะครับมันมีอะไรหลงเหลืออยู่เป็นพยานวัตถุที่บอกเล่าเรื่องราวอันนี้อาจารย์หมายก็เก็บไปซื้อเครื่องตรวจจับโลหะนะครับมันก็มีสัญญาณร้องขึ้นมาอาจารย์หมายรู้ด้วยนะว่ามันร้องดังร้องเบาอะถ้ามันร้องดังแสดงว่ามันอยู่ตื้นถ้ามันร้องเบาแสดงว่ามันอยู่ลึกที่ไฮไลท์มากเลยนะครับมันมีตัวอักษรอยู่บนหัวหมุดนะไม่เพียงแค่หมุดนะครับเรายังเจอโซ่ตรวนครับบางอันยังถูกล็อกล่ามไว้อยู่เลยครับแต่เราก็ไม่ได้เห็นนะครับว่ามีชิ้นส่วนหรือโครงกระดูกในบริเวณนั้นครับและอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจครับเราพบกับก้อนหินสีน้ำตาลลักษณะเป็นผิวเรียบเกลี้ยงมันวาวครับตกเกลื่อนอยู่เฉพาะบริเวณบนสันดินเท่านั้นเองซึ่งก็น่าจะเป็นไปได้ว่าหินเหล่านี้ครับได้ถูกขนขึ้นมาจากริมฝั่งแม่น้ำมาใช้เป็นหินรองทางรถไฟด้วยครับติดตามฟังสารคดีเล่าเรื่องระหว่างทางผ่านเสน่ห์ของเสียง Spirit Along the Wayชวนฟังกันได้กับรายการ Spirit Along the Way กับตอนเส้นทางรถไฟสายมรณะที่สาบสูญจากไทยสู่เมียนมาได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะ www.thaipbspodcast.com นะคะหรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast คุณดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android ค่ะนอกจากนี้คุณยังสามารถฟังได้ผ่านพอดคาสต์ในช่องทางอื่นๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ติดตามพอดคาสต์ที่น่าสนใจได้อีกครั้งนะคะกับรายการ Podcast Review ค่ะ